สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวที่ขูดมะพร้าว4แบบนะคะแบบที่1ที่ขูดมะพร้าวขนาดเล็กนะคะขนาดจะประมาณ16เซนหัวด้านบนนี้ค่ะไว้ขูดมะพร้าวได้ขนาดที่2นะคะจะเป็นขนาดใหญ่ความยาว18เซนค่ะขนาดที่3นะคะจะเรียกว่ามือแมวปลายด้านนี้นะคะเนี่ยค่ะจะใช้ทำฝอยได้ความยาวจะอยู่ที่รวมถึงปลายที่เด็ดที่ขูดนะคะจะอยู่ที่17เซนด้ามจับจะขนาดเล็กกว่าที่ขูดมะพร้าวอันใหญ่อันนี้นะคะขนาดที่4จะมี2หัวนะคะอันนี้เรียกว่าขูดเฉาก๊วยความยาวจะอยู่ที่19เซนนะคะจะมีรูไว้สำหรับขูดเฉาก๊วยนี่นะคะทั้งหมดมีประมาณ5รูค่ะด้ามจับจะถนัดมือจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งที่ด้านบนนี้ค่ะก็ไว้ขูดมะพร้าวส่วนด้านนี้นะคะจริงๆไว้ขูดเฉาก๊วยแล้วสามารถขูดชีสก็ได้ค่ะขูดวุ้นขูดเค้กช็อกโกแลตขูดอะไรต่างๆได้ค่ะ